การเมืองก็เรื่องใครครับเอปารินาปารินาไกลคุบอืเธอเป็นสอสอราชบุรีตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเด็ดไอดอลของพลังประชารัฐนะครับแม้กระทั่งทางพรรคก็เตือนอะไรไม่ได้ประธานสอสอ,อ่พลังประชารัฐเป็นสอสอของชนบุรีก็ไม่กล้าที่จะไปตักไปเตือนนะไม่มีใครเอากับเธอครับปล่อยเธอแก้ปัญหาเองนะช่วงหลังนี่เธอก็ติดโซเชียลงอมแงีครับ นะครับโพสต์แกะคนนั้นแกะคนนี้ไปทั่วแรกๆก,ก็ทะเลาะก,กับอนาคตใหม่คุณช่อเดี๋ยวนี้เธอก็ไม่ค่อยจะพูดกับคุณช่อแล้วไม่มิภาควิจารณ์เนื่องจากคุณช่อเขาเงียบไปเลยก็ไม่อยากจะไปตอบโต้อะไรกับเธอนะฮะนะครับก็เงียบไปแล้วหนึ่งคนเธอก็มาเล่นใครฮะธนาทรเล่นปียะบุตรล่าสุดนี่ก็เล่นมาทิมพิธา,าพธานะฮะ นะครับเล่นตอนนี้ก็ไปอดีตเมียเข้าที่เป็นดารานะครับไปถึงพิธีกรนะครับพิธีกรไม่พอตอนนี้ก็พี่สาวพิธีกรนะครับโอ้ยตอนนี้เธอแควไปทั่วหมดนะในพื้นที่โซเชียลนี่ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวสตอรี่ของเธอแม้กระทั่งสถานีโทรทัศน์เนชั่นเพื่อนผมนะฮะปองอัญชลีภัยลีลักษ์ยังบอกเลยว่าเธอโพสทุกวัน เล่นข่าวไม่ทันเลยถ้าอยากถ้าถ้าเจอเธออยากจะบอกว่าให้เธอหยุดโพสต์บ้างก็ดีเหมือนกันนะฮะปองอัญชลีนะฮะเนี่ยนะอัญชลีภัยรีรักผู้ประกาศข่าวเนชั่นขนาดเชียร์พลังประชารัฐยังบอกว่าโอ้โหเธอเธอโพสต์ทุกวันนะจนแบบง่าง่ายนำเสนอเรื่องราวของเธอไม่ทันอยากจะให้เธอหยุดโพสต์บ้างในี่ขนาดปองอัญชลีภัยรีรักสันติสุขมะลงศรี นะครับพิธีกรคู่ของเนชั่นก็ยังบอกว่าไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมในการโพสที่ไปเกี่ยวกับเรื่องราวส่วนตัวของนะคุณทิมนะครับนะสอสอปาร์ตี้ลิทพักอนาคตใหม่อันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ผ่านมาก็ล่าสุดนี่ก็นะทางพี่สาวของคุณอ๋นพิธีกรคลับไฟเดย์ก็ออกมาบอกว่าให้ลบโพสะ เพราะมันไปกระทบสิทธิส่วนบุคคลเธอเป็นสอสอเธอไม่ควรที่จะไปกระทบสิทธิส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนถ้าไม่ลบนะครับนะไม่ลบก็จะฟ้องร้องดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทนะแต่พี่สาวคุณอันนั้นด็อกเอรวนัวนิดานั้นอ,อ,อ้างมาตราถูกครับมาตรา326แต่ว่าคุณเอ๋ออ้างมาตราผิดอ้างมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา4 0 4อ ทึง่งไม่มีในกฎหมายอาญา <c oughs> <N g ht> นะพอเธอเดินสวนเข้าไปเธอเริ่มจุกครับ <N g ht> เห็นได้ข่าวว่าจะลาพักร้อนสักเจ็ดวันพาลูกไปพักผ่อนหรืออะไรทำนองนั้นได้ข่าวมานะครับล่าสุดโซเชียลก็ตอนนี้ก็นะนะครับกำลังจะล่าลายชื่อเธอนะฮะนะครับถอดถอน,ถอน,ถอนเธอนะครับจากการเป็นสอสอและ <N g ht> เพราะดูแล้วเธอน่าจะ นะทำให้เกิดความวุ่นวายทางโซเชียลและก็ไประรานกับประชาชนทั่วไปแล้วจะแกะจะอะไรเขาไปทั่วไปอ่ะนะแกะใครตะใครไปทั่วเลอะเทอะและ้ว,ละวนะผมว่านะส่วนตัวนะผมมองว่าเธอติดโซเชียลงมแงมนะนะหนักเข้าแล้วแล้วก็ทางพ,พรคพลังประชารัฐก็บอกเป็นเรื่องส่วนตัวของเธอก็ลอยแพรเธอแล้วฮะตอนนี้นะทุกคนลอยแพรเธอนะฮะ นะครับตอนนี้ก็จะดูแล้วเธอน่าจะอาการหน้าเป็นห่วงนะครับก็กําลังจะมีการเนี่ยตอนนี้ก็ลงชื่อกันแล้วใครยังไม่ได้ลงชื่อหรืออะไรต่างๆถ้าคิดว่าเธอไปสร้างความเดือดร้อนก็ไปถอดถอนเธอได้แต่ถ้าเกิดว่าชอบแบบนั้นก็แล้วแต่นะครับก็ว่ากันไปนะครับขนาดเชียร์เชียร์อย่างเนชั่นนี่ก็เริ่มเริ่มจะตักจะเตือนเธอแล้วนะอทั้งอัญชลีทั้งสันติสุขเนี่ยเท่าที่ผมดูติดตามมาเนี่ยนะ นะครับก็เริ่มชักจะเชียร์กันไม่ไหวแล้วนะนะถ้าส่วนตัวผมนะครับกับคุณปารีนาเนี่ยก็อย่างที่กาบเรียนนะครับว่าการไปแกะชาวบ้านไปว่าคนนั้นคนนี้ไปยุ่งกับเรื่องครอบครัวของผัวเมียเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเราเป็นสสเนี่ยนะครับเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับไม่ทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในโซเชียลหรือในสังคมนะครับและก็สิทธิส่วนบุคคลเนี่ยกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ นะคุณเอ๋ต้องทราบดีนะครับเพราะคุณเอ๋บอกว่าคุณเอ๋เป็นสอสอมานานแล้วคุณเอ๋ต้องเคารพสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่เขาคุ้มครองปัดเจกนะครับนะก็ฝากคุณเอ๋นะครับว่านะออกมาขอโทษประชาชนดีกว่าไหมนะครับเลิกทําตัวแบบนี้ดีไหมทําตัวแบบที่ทําอยู่เนี่ยหยุดดีกว่าไหมครับแล้วมาทําตัวใหม่ให้เป็นประโยชน์กับสังคมเหมือนกับ เต้พระรามเจ็ดหรืออาจารย์เต้ในปัจจุบันซึ่งแต่ก่อนนี้กกก็ทาตัวเป็นนักเลงขี้โม้อันตพานเดี๋ยวนี้แกก็กลายเป็นคนที่ทุกคนเรียกแกว่าอาจารย์เต้ได้อย่างเต็มปากเต็มคําคุณเอ๋ก็เป็นคนที่มีการศึกษามีเงินมีทองเยอะทรัพย์สินที่แจ้งเป็นร้อยร้อยล้านฐานะก็ดีชาติตระกูลก็ดีผมว่านะคุณเอ๋ลองไปทบทวนดีไหมครับกลับมาเป็นคนดีออกมาขอโทษสังคมว่าต่อไปจะไม่โพสต์เฟซบุ๊ก นะด่าชาวบ้านแขวะชาวบ้านอีกต่อไปแล้วจะไม่ใช้คำหยาบเสียดสีนะครับนะคุณเอ๋พอทําได้นะครับลองดูนะฮะมีหลายคนบอกให้วิเคราะห์จุดดีของอคุณเอ๋ปาลินาหนึ่งนะครับนะข้อดีของเธอนะครับเธอเป็นคนที่สามารถที่จะด่าใครหรือไม่ก็วิพากษ์วิจารณ์ใครด้วยถ้อยคําแรงๆเช่นเสนอหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะแรงๆเงี่ยแกดา่า เสรีพิสุทธิ์เนี่ยด่าแรงๆอย่างเงี้ยคนรุ่นพ่อแกเนี่ยคือแกเป็นคนที่สามารถแกกล้าด่าผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะใช้คําพูดแรงๆนะแทงใจดําเนี่ยแกเป็นคนกล้านะคนอื่นไม่กล้านี่ข้อแรกนะเป็นคนใจถึงนะถือว่าเป็นคนใจถึงนี่ข้อดีนะอันที่สองก็คือว่านะแกก็หนึ่งใจถึงสองกล้าแสดงออกเนี่ยคือข้อดีของแกสามด่ายังไงก็แกจะไม่ค่อยรู้สึก แกเป็นคนที่มีความอดทนน่ะด่ายังไงก็เธอไม่ค่อยจะมีความรู้สึกกับด่าเท่าไหร่ก็เฉยนะครับนี่คือเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากนะด่ายังไงก็เฉยสีหน้าเธอก็ไม่เปลี่ยนเวลาเธอพูดถึงใครแกะใครนะเธอก็สีหน้าเธอราบเรียบนะครับนะข้อต่อไปก็เธอพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทุกช่องอเพราะว่าเธอต้องการพื้นที่สื่อ นะช่องไหนจะพาเธอไปออกเธอยินดีครับไม่ว่าจะถามเธอแรงเธอเบานะถามไปด่าไปเธอก็เป็นไงได้หมดถ้าสดชื่นนะครับเธอเป็นคนที่มีบุคลุกบุคลิกที่นะหน้าไม่เปลี่ยนสีเสียงไม่เปลี่ยนแล้วก็ไม่ฉุนเฉียวนะไม่ฉุนเฉียวเหมือนกับนาย,ยกลุงตู่ลุงตู่นั่งไม่ได้แกมโหง่ายใครหัวเราะปุ๊บแกก็ผมไม่ชอบนะอะไรเงี้ยนะแต่ว่าปรินาเนี่ยใครดา่าเธอ สีหน้าแกเรียบเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้นสูงไงสมกับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรมาหลายปีนะครับแล้วข้อต่อไปเนี่ยเธอทพร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์ทุกคนนะถ้าวิพากษ์วิจารณ์แล้วจะทําให้เธอได้พื้นที่สื่อขอให้ดังว่า้งเนี่ยเธอทําได้หมดอ่ะนี่คือจุดแข็งของเธอนะ นะครับใครจะลองเอาไปใช้บ้างก็ได้นะตอนนี้เธอดังมากจากเดิมไม่มีใครรู้จักเธอตอนนี้เธอถือเป็นเน็ตไอดอลนะที่มีคนแทบจะแล้วด่ามากอ่ะถ้าเป็นนักการเมืองเนะี่ยคนดา่าเธอมากแต่เธอถือว่าเธอได้พื้นที่สื่อนะครับและเธอมั่นใจในสิ่งที่เธอทำอยู่นะครับก,ก็ว่ากันไป